ีห้องลับมีลิฟต์ปิดตายมีห้องหลอนๆมีอุ้ยมาฟังอีกหนึ่งเรื่องนะคะจากคุณเกศคุณเกศบอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับห้องลับเดี๋ยวนี้มีอะไรลับๆเยอะเลยห้องนี้มันเป็นยังไงคะคุณเกศคะค่ะก็เรื่องค่ะเริ่มจากการที่แม่ของเราอะค่ะทะเลาะกับพ่อเลี้ยงเขาก็เลยเหมือนกับว่าหนีออกจากบ้านมาแล้วก็มาเช่าโรงแรมแห่งหนึ่งแถวแฮปปี้แลนด์อยู่ค่ะอันนี้เดี๋ยวต้องขอท้าความนิดนึงค่ะว่าแม่เรากับพ่อเราอะค่ะเขาเลิกกันนะคะแล้วส่วนตัวเราอะค่ะอยู่กับพ่อที่บ้านแถวฝั่งทนนะคะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่แม่เกิดเรื่องเนี้ยค่ะแม่เขาก็เลยโทรหาอาที่เป็นน้องสาวพ่อให้ไปอยู่กับเขาด้วยเพราะว่าเขาก็กลัวการที่จะต้องอยู่โรงแรมกันค่ะค่ะแล้วคราวนี้พออาเขาจะไปหาแม่เนี่ยเราก็เลยขอติดตามอาไปด้วยเพื่อที่จะหาแม่เหมือนกันค่ะค่ะค่ะคราวนี้พอไปถึงที่โรงแรมแห่งนี้ค่ะตอนนั้นเป็นช่วงประมาณบ่ายแก่ๆได้ค่ะประมาณสักบ่ายสามโมงคือพอเปิดประตูห้องเข้าไปอะค่ะตัวห้องจะเหมือนกับเรื่องผีต่างๆที่เราเคยฟังมาเลยค่ะคือเหมือนกับว่ามันมีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีอะค่ะค่ะตีข้างหน้าเรามาเลยค่ะแล้วก็ตัวพื้นห้องอะค่ะจะปูเป็นเหมือนพรมสีเลือดหมูค่ะแต่ว่ามันก็จะมีเป็นรอยคล้ายๆรอยด่างๆดำๆค่ะแล้วก็ที่แย่กว่านั้นคือเหมือนมีก้นบุหรี่ของคนที่สูบทิ้งแล้วอะค่ะอยู่กระจายตามมุมห้องค่ะกระจายพวกตามใต้เตียงหรือว่าตัวโต๊ะเครื่องแป้งอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนกับว่าเรารังเกียจความสกปรกนั้นใช่ไหมคะก็เลยขยิบขาเพื่อที่จะขึ้นไปนั่งบนที่นอนค่ะแต่กลายเป็นว่าตัวที่นอนอ่ะมันก็มีคราบเป็นเหลืองๆกับคราบลาเหมือนกันค่ะอารมณ์จะเหมือนกับว่าตัวห้องอะค่ะไม่ได้ทำความสะอาดก่อนที่แม่จะเข้ามาอยู่ในห้องนี้เลยค่ะเราก็รู้สึกอึดอัดมากค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนเริ่มหลอนนะคะจากการที่ฟังเรื่องผีมาเยอะเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่กล้าบอกแม่กับอาค่ะว่าเรารู้สึกไม่ดีเพราะว่าเราเห็นว่าพวกผู้ใหญ่อะค่ะเขาก็มีเรื่องเครียดของเขาอยู่แล้วก็เลยหันไปเห็นว่าตัวห้องอะค่ะมันจะมีเป็นหน้าต่างระเบียงอยู่ค่ะก็เลยกะว่าจะไปเปิดตัวหน้าต่างเนี้ยออกมาเพื่อให้อากาศในห้องอะค่ะมันโฟลว์ขึ้นมันได้ระบายอากาศออกมาแต่คราวนี้กลายเป็นว่าพอไปเปิดหน้าต่างปุ๊บอะค่ะตัวคอมเพรสเซอร์ที่อยู่ตรงระเบียงอะค่ะมันตีลมร้อนเข้ามาในห้องแทนค่ะแล้วเสียงมันก็แบบหึ่งเสียงดังมากค่ะแล้วก็ระเบียงของห้องเนี้ยค่ะจะไม่มีที่ที่ให้เราออกไปยืนรับลมได้นะคะคือพอเปิดหน้าต่างออกไปปุ๊บก็คือเราจะมองเห็นด้านล่างที่เป็นพื้นเนี่ยค่ะค่ะประมาณนี้แล้วคือเราก็อยู่ในห้องนั้นนะคะแม่เขาก็เหมือนปรึกษากับอาเกี่ยวกับเรื่องที่ทะเลาะกับพ่อเลี้ยงมาค่ะจนถึงตอนเย็นนะคะอาเขาก็จะต้องกลับไปบ้านที่ฝั่งทนของเราค่ะเพราะว่าตอนเช้าเขามีงานที่จะต้องทำต่อเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเราดูสภาพแม่เราแล้วค่ะเหมือนกับว่าเขาดูบอบช้ำทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะเราก็เลยขออาว่าเดี๋ยวขออยู่กับแม่ต่อคืนนี้นะแล้วพรุ่งนี้อาเลิกงานแล้วมารับกลับได้ไหมค่ะอาก็บอกว่าโอเคได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานครึ่งวันแล้วเดี๋ยวมารับกันค่ะก็เป็นประมาณนี้เราก็เลยอยู่กับแม่ในห้องนั้นสองคนค่ะก็พยายามเรียกให้แม่ค่ะกินข้าวกินน้ำบ้างแต่ว่าแม่เขาอะไม่ทานอะไรเลยค่ะเขาก็แบบได้แต่แบบสูบบุหรี่สลับกับเข้าไปอาเจียนในห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่น่ากลัวมากของแม่คือแม่เขาจะมีอาการเหมือนกับว่าทั่วตัวเองแล้วเขาก็จะบ่นพึมพำอะไรบางอย่างนะคะคือสิ่งที่เขาบ่นอะค่ะรู้นะคะว่าเป็นภาษาไทยแต่ว่ามันฟังไม่รู้เรื่องจริงๆจับใจความไม่ได้ใช่ค่ะว่าเขาพูดอะไรอยู่เราก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าไปนั่งใกล้ๆหรือไปปลอบเขาค่ะก็เลยแบบนั่งมองเขาอยู่ห่างๆค่ะจนสักพักหนึ่งพอเริ่มดึกแล้วอย่างเงี้ยค่ะต่างคนก็ต่างเคลียร์ทั้งเราและแม่ใช่ไหมคะเราก็เข้าไปอาบน้ำก่อนพอออกมาจากห้องน้ำเสร็จแล้วเนี่ยแม่เขาก็เลยไปอาบน้ำต่อค่ะพอคราวนี้แม่อาบน้ำเสร็จก็เตรียมที่จะเข้านอนกันใช่ไหมคะแม่เขาก็เหมือนกับว่าเปิดไฟห้องน้ำทิ้งเอาไว้อะค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ห้องทั้งห้องมืดสนิทไปเลยนะคะ
ค่ะเพราะว่าถ้าจะเปิดไฟทั้งห้องเนี่ยค่ะแม่เขาเป็นคนที่ถ้าไฟสว่างทั้งห้องก็นอนไม่ได้เหมือนกันค่ะก็เลยขอเป็นแค่ไฟห้องน้ำไว้ให้พอมองเห็นอะไรในห้องค่ะก็หลังจากนั้นเราสองแม่ลูกอะค่ะก็นอนคุยกันถึงเรื่องทั่วไปเรื่องการเรียนของเราเรื่องครอบครัวฝั่งเขาที่เขามีครอบครัวใหม่ค่ะจนคราวเนี้ยเราก็ถอยหลับไปค่ะแล้วก็พอตอนดึกเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะเราเหมือนกับว่าตื่นขึ้นมาด้วยความที่เราปวดปัสสาวะค่ะแต่ว่าในห้องน้ำอะค่ะมันกลับมีเสียงไอแบบออกมาอย่างเงี้ยค่ะสลับกับเสียงที่เป็นเสียงอาเจียนค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรอยู่ในห้องนั้นก็แบบกลัวมากหันไปมองแม่ข้างๆค่ะแต่ว่าจะให้แม่ช่วยหันไปเห็นนะคะแม่เขาก็นอนคุมโปงอยู่ค่ะแต่ว่าคุมแค่เฉพาะช่วงคอนะคะเราก็มองให้แน่ใจอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยนี่แม่ใช่ไหมไม่ใช่ผีมานอนแทนนะก็มองให้แน่ใจแต่พอเห็นว่าอ๋ออันนี้คือศีรษะของแม่เรานะคือผมของแม่เรานะเราก็เลยขยับตัวค่ะเข้าไปนอนใกล้กับแม่มากขึ้นแล้วมือเราอะค่ะก็แอบจับผ้าห่มแม่นิดนึงก็แบบแม่ยังอยู่กับฉันนะแล้วคราวนี้ก็เหมือนพยายามที่จะข่มตาหลับอะค่ะว่ามันก็ไม่ไหวจริงๆค่ะด้วยตัวเสียงจากในห้องน้ำที่มันดังไม่หยุดค่ะบวกกับเราอะปวดปัสสาวะมากจนมันทนไม่ไหวค่ะก็เลยแบบใจฮึดสู้ค่ะว่าแบบห้องนี้แม่ฉันเช่านะแกแบบไม่มีสิทธิ์อยู่ห้องนี้แล้วแหละฉันจะเข้าห้องน้ำเลยค่ะก็เลยแบบใจดีสู้เสือค่ะเปิดประตูเข้าไปห้องน้ำแต่คราวนี้พอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บอ้าวกลายเป็นแม่ที่นั่งอาเจียนอยู่ตรงห้องน้ำนั้นค่ะกับที่เราเคยสงสัยว่าอะไรมันอยู่ในห้องน้ำกลายเป็นว่าอ้าวแล้วใครล่ะที่ไปอยู่บนเตียงตรงนั้นที่เราแบบจับชายผ้าห่มเขาไว้เลยนะอย่างเงี้ยค่ะก็หลังจากที่แบบช็อกตกใจก็ได้สติกลับมาค่ะแล้วก็รีบไปลูบหลังแม่ให้แม่แบบอาเจียนสลบคืนค่ะค่ะแล้วก็เหมือนกับพยายามจะบอกแม่ว่าแม่เมื่อกี้เนี้ยเห็นอะไรไม่รู้อยู่บนเตียงแต่แม่พูดแค่ว่ามีอะไรไว้ค่อยคุยกันตอนเช้าค่ะค่ะหลังจากที่แม่เขาแบบอาการดีขึ้นหลังจากที่อาเจียนใช่ไหมคะคราวนี้ก็ถึงนอนไม่หลับเลยไหมคะก็ต้องเปิดไฟห้องนอนแล้วก็เปิดไฟแล้วก็อยู่กันในห้องนั้นนะคะจนถึงเช้าพอเช้าปุ๊บแค่หกโมงเช้าค่ะเราสองคนก็เก็บของใส่กระเป๋าแล้วลงมานอนที่ล็อบบี้เลยค่ะค่ะก็คราวนี้ด้วยความคาใจตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยถามแม่ว่าแม่เมื่อคืนอะเห็นเหมือนกันไหมเห็นใครมานอนแทนที่เราไหมแม่ก็บอกว่าเห็นนะแต่ว่าไม่เหมือนกันแล้วแม่เขาก็เริ่มเล่าสิ่งที่เขาเห็นค่ะแม่บอกว่าตอนกลางคืนนะคะแม่เขาอะไม่ได้นอนเลยแล้วก็หางตาเขาว่าค่ะเห็นไปตรงที่ระเบียงอะมีใครสักคนนั่งอยู่พอลองมองให้เต็มตากลายเป็นว่าเราอะค่ะนั่งอยู่ที่ระเบียงตรงนั้นระเบียงที่เปิดอยู่แล้วลงไปตรงข้างล่างเนี่ยค่ะเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วแม่ก็ถามว่าเป็นอะไรเราก็ยังไม่ตอบค่ะแม่เขาก็เลยถามซ้ำว่าเป็นอะไรต้องเครียดแทนแม่นะไปนอนไปแล้วเราที่แม่เห็นในคืนนั้นนะคะก็พูดว่าไม่มีใครอยากอยู่กับคนแบบมึงหรอกเราก็หงายหลังตกระเบียงตรงนั้นไปเลยค่ะแม่เขาก็ตกใจมากแล้วเหมือนก้อนความเครียดเขาขึ้นมาที่คอค่ะเขาก็เลยวิ่งเข้าห้องน้ำไปอาเจียนกลายเป็นที่มาของว่าเสียงที่เราได้ยินคนอาเจียนในห้องน้ำอะค่ะก็คือแม่ของเราตั้งแต่ตอนนั้นค่ะแต่คนที่นอนอยู่กับเราไม่รู้ใครคนที่นอนอยู่ตรงนั้นไม่รู้ใครค่ะเพราะว่าหลังจากออกมาจากห้องน้ำแล้วอะค่ะเห็นแค่เป็นก้อนผ้านวมวางไว้แล้วก็ทางโรงแรมมีแค่หมอนให้นะคะไม่ได้มีหมอนข้างอะไรพวกนี้ค่ะก็พอเล่าจบก็ต่างคนก็ต่างกลัวค่ะแต่ว่าไม่กล้าที่จะไปถามเจ้าหน้าที่โรงแรมค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับห้องนี้เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเรารู้ไปแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเราก็ปากผีไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยคุยกับแม่ว่าเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็อาจจะแยกย้ายกันไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาค่ะแล้วก็ตัวเราก็รออามารับกลับบ้านค่ะส่วนแม่เขาก็เตรียมเดินทางย้ายไปบ้านเพื่อนที่สัตหีบต่อไปนี่ก็คือเรื่องของใครในห้องจนวันนี้ก็ไม่ต้องรู้แต่ว่าโรงแรมอยู่แถวแฮปปี้แลนด์นะคะไม่ต้องบอกนะคะขอบคุณนะคะเรื่องที่4จากคุณเกดด้วยค่ะขอบคุณค่ะ